สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คงข้ามไม่เซอร์เควันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับตัวละคร5ดาวของกาชานะครับ5ดาวของกาชาที่ผมใช้งานเองครับบ่อยที่สุดนะครับเกมนี้ครับมีตัวละครทั้งหมดครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าตัวนะครับและก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยทุกวันทุกเดือนนะครับและถ้าเราแบ่งออกตัวละคร5ดาวอย่างเดียวล่ะ5ดาวอย่างเดียวนั้นก็มีมากกว่า 1,000 ตัวไปแล้วนะครับค่อนข้างจะมีเยอะมากๆซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำครับตัวละคร5ดาวของกาชานะครับเน้นย้ำของกาชานะที่ผมใช้งานเองครับค่อนข้างจะโคตรบ่อยมากๆซึ่งเกมนี้ผมก็เล่นมาประมาณ 1,000 กว่าวันแล้วเนาะประมาณ 1,000 วันครับมาดูซิว่า5ดาวที่ผมใช้งานเองบ่อยมากๆครับมีอะไรกันบ้างซึ่งดูเพื่อเป็นแนวทางครับแนวทางในการหยิบมาเล่นแนวทางในการปั้นตัวละครเนาะเผื่อผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ไม่รู้ว่าตัวนี้มันดีมากๆคุณอาจจะไม่เคยเล่นคุณอาจจะขายทิ้งไปก็มาแนะนำครับแนะนำตัวละคร5ดาวที่ผมใช้งานเองบ่อยมากๆนะครับตัวแรกครับผมแนะนำนี่เลยครับอีวานครอปแล้วก็มิสเตอร์ทูบอนเคนครับผมใช้งานคู่นี้ได้บ่อยมากๆนะครับทั้งด่านที่ยากๆด่านที่ง่ายก็ตามสกิลของคู่นี้ครับก็คือสามารถล้างบัฟพิษบัฟลดค่า RCV บัฟตาบอดได้99เถิดนะครับและสามารถล้างบัฟโซ่ล้างบัฟใบกัปตันครับได้ถึง5เทิร์นแล้วก็มีการบัฟฮิลเลือดครับ12ไอ้13เท่าของค่า RCV ครับอีก5เทิร์นด้วยกันนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่มีสกิลดีมากๆครับล้างบัฟได้เยอะแล้วก็มีการฮิลเลือดด้วยถึง5เทิร์นนะครับแต่ความดีของคู่นี้ยังไม่จบครับยังมีสกิลเปลี่ยนตัวครับสกิลเปลี่ยนตัวก็คือพอกดเปลี่ยนตัวครับสามารถล้างบัฟช็อตเพื่อร่วมทีมและก็ตัวเองทั้งหมดได้1เทิร์นครับต่อการเปลี่ยนตัว1ครั้งและก็สามารถบัฟเกราะ4ลุ้งถึกขึ้น 20% ได้1เทิร์นนะครับนี่แค่เปลี่ยนตัวนะค่อนข้างจะแจ่มมากๆครับทั้งสกิลไม่ตายและก็สกิลเปลี่ยนตัวครับตัวแรกครับอีวานครอปแอบมิเตอร์ทูบอนเคนครับผมใช้งานโคตรบ่อยเลยและก็ต่อมาครับก็คืออุซบครับอุซบ5ดาวของภาควานโนนะครับตัวละครตัวนี้นั้นก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ลงด่านยากๆค่อนข้างจะบ่อยอยู่นะสกิลไม่ตายครับก็คือจะสามารถล้างบัฟเกราะพลังผาครึ่งเกราะสีรุ้งเกราะสีฟ้าได้ถึง5เทิร์นนะครับและก็สามารถลดเวลาของสกิลไม่ตายทั้งหมดเลยเพื่อรวมทีลงไป1เทิร์นเนาะและก็สามารถเพิ่มเทิร์นของศัตรูเพิ่มขึ้นได้2เทิร์นทุกตัวนะครับสกิลไม่ตายถือว่าค่อนข้างจะดีนะล้างบัฟได้ทั้ง3อย่างเนี่ยแล้วก็มีการลดเวลาของสกิลไม่ตายเนาะค่อนข้างจะแจ่มนะครับและข้อดีอีกอย่างก็คือสกิลติดตัวครับสกิลติดตัวก็คือสามารถกันการเพิ่มเทิร์นของศัตรูได้2เทิร์นครับสมมุติศัตรูครับเพิ่มเทิร์นของเรามา2เทิร์นอุซบตัวนี้ก็จะไม่ถูกเพิ่มเทิร์นนะครับแล้วก็มีการกันปิดกั้นสกิลไม่ตายของตัวเองด้วยอีก1เทิร์นนะครับอุซบตัวนี้นั้นเอาไว้ต่อกรกับพวกศัตรูที่มีการเพิ่มเทิร์นของอากลุ่มเรานะครับค่อนข้างจะเอาไว้ต่อกรกับพวกนั้นดีมากๆนะครับพอเราโดนเพิ่มเทิร์นปุ๊บอุซบไม่โดนเพิ่มเทิร์นครับสามารถกดสกิลไม่ตายได้เลยและแถมอุซบนั้นสามารถลดเทิร์นของสกิลไม่ตายของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยค่อนข้างจะแจ่มมากๆครับอุซบวาโนครับแล้วก็เมาโก้นกอมตะครับเมาโก้สีแดงตัวละครตัวนี้นั้นสกิลไม่ตายครับจะมี2ขั้นนะครับขั้น1ก็คือสามารถล้างบัฟโซ่ลดโจมตีลดค่าเชนได้3เทิร์นและก็จะมีการบัฟเกราะสีลุ้งถึกขึ้น 50% 1เทิร์นถ้าหากมีสีแดง3ตัวในทีมจะบัฟเพิ่มค่าเชนให้ 0.5 เท่า1เทิร์นส่วนขั้น2ก็คือจะทำการล้างบัฟโซ่ลดโจมตีลดค่าเชน5เทิร์นบัฟเกราะสีลุ้งถึกขึ้น 90% 1เทิร์น
ถ้าหากมีสีแดง3ตัวในทีมจะบัฟเพิ่มค่าเชนให้ 0.75 เท่า1เทิร์นซึ่งสกิลพวกนี้นั้นมีแค่เมาโก้ตัวนี้ตัวเดียวในเกม 3,000 กว่าตัวมีเมาโก้ตัวเดียวครับที่สามารถทำได้อย่างนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างแจ่มมากๆและสกิลล้างบัฟครับล้างบัฟลดโจมตีโซ่แล้วก็ลดค่าเชนบัฟนี้นั้นอีกตัวที่มีก็คือโคลอสซอน6ดาวบวกนั่นคือ6ดาวบวกแต่นี่คือ5ดาวธรรมดาและทั้งล้างบัฟทั้งบัฟเกราะด้วยไม่มีอีกแล้วครับในเกมไม่มีอีกแล้วที่เหมือนเมาโก้นะครับและการบัฟเกราะนั้นบัฟเกราะถึกถึง 90% ถึงตั้ง 90% นะครับค่อนข้างจะถึกมากๆเลยเมาโก้ครับสกิลจำโคตรครับแล้วก็สมูทตี้สีแดง5ดาวครับสมูทตี้ตัวนี้นั้นมีจุดเด่นๆก็คือสกิลไม่ตายค่อนข้างจะไวมากๆครับนี่ผมยังไม่ได้ปลดลิมิตแบตทะลุขีดจำกัดนะหรือการปลดลิมิตแบตใช้กุญแจนะครับสกิลไม่ตายนั้นอยู่ที่9เทิร์นครับค่อนข้างจะไวมากๆแล้วก็สกิล RB หลักครับถ้าคุณอัพเต็มนะสกิล RB หลักอันนี้ครับทำให้สมูทตี้ครับสามารถกดสกิลไม่ตายได้2ครั้งใน1เทิร์น1รอบของการต่อสู้นะครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยส่วนสกิลไม่ตายครับก็คือสามารถฮิวเลือด 5,000 ได้1ครั้งแล้วก็จะล้างบัฟพิษออกไป99เทิร์นล้างบัฟช็อตเผาไหม้โซ่ใบกัปตัน2เทิร์นและสามารถเลือกเปลี่ยนลูกแก้วได้เอง3ครั้งนะครับก็ปัตตคอที่ล้างบัฟอาจจะล้างบัฟน้อยเพราะแค่2เทิร์นแต่ปัตตคอที่สกิลไม่ตายคูดาวไวสามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถกดสกิลไม่ตายได้2ครั้งด้วยใน1เทิร์นค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์มากๆและผมก็ใช้งานบ่อยมากๆครับสมูทตี้ครับและก็ต่อไปครับตัวละครตัวนี้นั้นถ้าผมเรียกชื่อผิดผมขออภัยนะครับผมเห็นเขาแปลภาษาไทยเขาอ่านว่ามุงต่อเนาะผมคิดว่าชื่อมันน่าจะออกเป็นเสียงออกแนวพวกฝรั่งเศสสเปนซะมากกว่านะตอนแรกผมอ่านว่ามุงอะไรนะมุงดีออมุงดีออแต่ภาษาไทยแปลว่ามุงต่อโอเคขอตามแบบภาษาไทยนะครับไอ้เจ้ามุงต่อครับสกิลไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะสีฟ้าเกราะสีลุงปิดไม้ตายเผาไหม้มือแดงได้4เทิร์นครับล้างบัฟค่อนข้างจะเยอะ4เทิร์นด้วยนะแล้วก็ถ้าหาครับกัปตันเป็นสีแดงหรือสีเหลืองครับจะทำการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นครับให้กับสีแดงและก็สีเหลือง1เทิร์นอีก2เทิร์นนะครับค่อนข้างจะบัฟได้2เทิร์นด้วยเวลาก็นานนะครับแล้วก็สกิลทั้งหมดนี้ในเกมวันพีซเทเชอร์คูลนั้นมีแค่ไอ้เจ้ามงต่อตัวเดียวนะครับที่ทำได้นะที่ทำได้อย่างเงี้ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวครับเป็นอีกตัวที่สกิลค่อนข้างจะดีและก็ไม่มีใครเหมือนนะครับแนะนำนะครับค่อนข้างจะดีนะใช้งานบ่อยมากๆครับมงต่อครับแล้วก็ไอ้เจ้าเปโลสเปโลครับตัวนี้นั้นผมไม่ได้ใช้งานบ่อยนะครับเพราะผมเพิ่งได้มาแค่ 2-3 วันนี้เองแต่จากที่ดูจากสกิลครับผมเชื่อว่าในอนาคตนั้นผมได้ใช้งานบ่อยมากๆเลยตัวนี้ขอเป็นกรณีพิเศษนะครับคือผมยังไม่ได้ใช้งานบ่อยแต่คาดว่าอนาคตได้ใช้งานบ่อยแน่นอนครับสกิลไม่ตายของเปโลสเปโลสีแดงก็คือสามารถล้างบัฟพลังผ่าครึ่งบัฟเกราะฟ้าบัฟเกราะลุงได้ถึง4เทิร์นนะครับแล้วก็จะหากับตันเป็นสีแดงจะบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้ด้วย1เทิร์นนะครับและแถมเป็นการบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีด้วยนะค่อนข้างจะแจ่มมากๆครับคือสกิลโดยรวมนั้นไม่มีใครเหมือนอีกแล้วครับในเกมนั้นไม่มีใครเหมือนเปโลสเปโลสีแดงตัวนี้นะครับล้างบัฟเกราะตั้ง3อย่าง4เทิร์นและแถมมีบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วด้วยค่อนข้างจะแจ่มมากๆสกิลติดตัวก็จะมีการกันเพิ่มเทิร์นและการปิดกั้นไม้ตายของตัวเองถึง2เทิร์นด้วยกันนะครับ
ติดตัวก็ดีไม่ตายก็ดีครับผมเชื่อว่าผมได้ใช้งานบ่อยแน่ๆครับในอนาคตนะครับเปโลสเปโลสีแดงนะครับแล้วก็ชิลาโฮชิสีเขียวนะครับตัวนี้นั้นสกิลไม่ตายอาจจะไม่หวือหวามากแต่ได้ใช้งานแน่นอนนะครับก็จะมีการล้างบัฟช็อตล้างบัฟปิดการไม่ตายบัฟลดโจมตี5เทิร์นนะครับ5เทิร์นก็เยอะนะแล้วก็จะมีการฮิวเลือดครับ 7,000 นะครับตอนจบเทิร์น3เทิร์นนะครับฮิวเลือด 7,000 3เทิร์นแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วเอาตัวละครด้านบนนะครับเป็นลูกแก้วตรง4เนาะก็ปัตตคอที่สกิลไม่ตายอาจจะดูธรรมดานะครับแต่ผมได้ใช้งานบ่อยมากๆล้างบัฟได้ดีเนาะหลายเทิร์นนะครับแล้วก็มีการฮิวเลือดด้วยชิราโอชิสีเขียวนะครับแล้วก็เปโลสเปโลสีเขียวนะครับตัวนี้นั้นต้องเรียกว่าเป็นลูกรักของผมเลยครับผมใช้งานได้บ่อยโคตรๆเลยน่าจะเป็นอันดับ1ครับอันดับ1ของ5ดาวที่ผมได้ใช้งานบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะหนึ่งเลยเคยก็คือผมชอบเล่นไคโดและไคโดนั้นปัญหาของไคโดก็คือเวลาของสกิลไม่ตายของลูกเรือนั้นจะคูลดาวน์ไม่ทันซึ่งเปโลสเปโลสีเขียวนั้นมันช่วยได้ครับสกิลไม่ตายของเปโลสเปโลก็คือสามารถลดเวลาของสกิลไม่ตายทุกตัวในทีมลงไป1เทิร์นและก็ตัวละครตัวนี้นั้นถ้าหากคุณอัพอาร์บีหลักเต็มสามารถกดสกิลไม่ตายได้2ครั้งใน1เทิร์นหรือก็คือตัวนี้นั้นสามารถกดสกิลไม่ตายได้2ครั้งลดลงไปเลย2เทิร์นลดเวลาของสกิลไม่ตายทั้งหมดลงไป2เทิร์นซึ่งมันมีประโยชน์มากๆและก็เวลาของสกิลไม่ตายของตัวมันเองนั้นอยู่ที่แค่9เทิร์นเท่านั้นค่อนข้างจะน้อยมากๆและก็สามารถทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้ได้1ตัว 10% เนาะลดเลือดลงไป 10% 1ตัวนะครับแล้วก็จะมีการล็อกลูกแก้วทั้งหมดด้วย1เทิร์นแล้วก็จะบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสีแดงสีเขียวสีฟ้า1เทิร์นนะครับก็ปัตตคอนที่บัฟค่อนข้างจะดีแล้วก็มีการลดเวลาของสกิลไม่ตายด้วยค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยแล้วก็เวลาของสกิลไม่ตายของตัวเองก็น้อยกดสกิลไม่ตายได้2ครั้งเนาะผมใช้งานได้บ่อยมากๆครับเปโลสเปโลนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็คาคูครับคาคูสีฟ้าสกิลเมื่อตายก็คือจะมี2ขั้นเนาะขั้น1ครับจะทำดาเมจ 50,000 ครับใส่คู่ต่อสู้1ตัวครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วตัวละครที่อยู่ติดกับตัวละครของมันนั้นเป็นลูกแก้วสีเดียวกับตัวเองครับอย่างเช่นคาคูนั้นมีลูกแก้วสีฟ้าพอกดสกิลเมื่อตายปุ๊บก็จะเปลี่ยนลูกแก้วตัวละครที่อยู่ติดกับมันนั้นเป็นสีฟ้าเหมือนคาคูนะครับแล้วก็จะมีการล้างบัฟโซ่ล้างบัฟช็อตล้างบัฟลดโจมตีลงไป3เทิร์นในขั้น1ส่วนขั้น2ครับจะทำดาเมจ 200,000 ครับใส่1ตัวแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วสีเดียวกับคาคูนะครับแล้วก็จะมีการล้างบัฟโซ่ล้างบัฟช็อตล้างบัฟลดโจมตีถึง5เทิร์นนะครับสกิลไม่ตายถือว่าค่อนข้างจะดีนะเปลี่ยนแก้วได้ล้างบัฟดีตั้ง3อย่างแล้วก็5เทิร์นนะครับก็คาคูครับใช้งานบ่อยโคตรครับแล้วก็บ๊อบบินครับป๊อบบินบ๊อบบินเนี่ยไอเซอร์หมอนี่ครับตัวละครที่ในมังงะและในอนิเมะครับออกมาน้อยโคตรครับฉากที่เขาออกมานั้นน้อยมากๆแต่ในเกมวันพีซเทเชอร์คูดนั้นออกมาเยอะและบ่อยมากๆครับนี่คือหนึ่งในตัวนะครับที่หลายคนตามหาที่หลายคนใช้งานได้บ่อยมากๆครับตัวละครตัวนี้นั้นมีสกิลไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะพลังผาครึ่งเกราะสีลุ้งเกราะสีฟ้าลดโจมตีและก็ฮิลตอนจบเทิร์นของคู่ต่อสู้ได้ถึง5เทิร์นนะครับค่อนข้างจะล้างได้เยอะหลากหลายและก็ตั้ง5เทิร์นเนี่ยและก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นในเกมที่สามารถทำได้นะครับสามารถล้างได้ทั้งหมดนี้มีแค่มันตัวเดียวนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนลูกแก้วตัวละครที่อยู่ติดกับมันนั้นเป็นลูกแก้วตรงสีได้นะครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ดีและมีประโยชน์มากๆและได้ใช้งานได้บ่อยมากๆแน่นอนครับแล้วก็สกิลซัพพอร์ตยังไม่จบครับซัพพอร์ตนั้นสามารถซัพพอร์ตให้กับสีฟ้าได้สกิลซัพพอร์ตก็คือถ้าหากคุณโดนบัฟ
ลดค่าโจมตีครับจะออกมาเปลี่ยนลูกแก้วตัวละครที่อยู่ติดกับมันครับตัวละครที่อยู่ติดกับตัวละครที่ซัพพอร์ตอยู่นั้นเป็นลูกแก้วตรง4นะครับค่อนข้างจะแจ่มนะมีการเปลี่ยนลูกแก้วได้ด้วยซัพพอร์ตก็ดีสกิลเมื่อตายก็ดีนี่คือ1ในตัวละคร5ดาวที่หลายๆคนตามหากันครับแล้วก็ไดฟุกุสีฟ้านะครับตัวละครตัวนี้นั้นจุดเด่นๆก็คือเวลาของสกิลไม่ตายครับค่อนข้างจะไวโคตรเลยอยู่ที่6เทิร์นครับ6เทิร์นเท่านั้นแล้วก็สกิลอาร์บีหลักครับถ้าหากคุณอัพเต็มสามารถกดสกิลไม่ตายได้2ครั้งใน1เทิร์นนะครับสกิลไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะสีฟ้าฮิวเลือดตอนจบเทิร์นของคู่ต่อสู้และก็บัฟไม่ตายครับได้2เทิร์นนะครับล้างได้2เทิร์นอาจจะดูน้อยครับแต่มันสามารถกดสกิลไม่ตายได้2ครั้งนะใน1เทิร์นครับและแถมเวลาของสกิลไม่ตายนั้นค่อนข้างจะไวมากๆโดยรวมถือว่าทำให้เล่นง่ายสกิลออกไวเนาะและก็ล้างบัฟก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็เป็นตัวละครที่ใช้งานได้ค่อนข้างจะบ่อยนะและก็หลากหลายนะครับไดฟุกุครับและก็โรบินจังสีเหลืองนะครับตัวละครตัวนี้นั้นผมยังอัพไม่เต็มนะแต่ผมก็ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยเลยตั้งแต่ได้หมานะครับสกิลไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะพลังผ่าครึ่งเกราะรุ้งเกราะฟ้าใบกัปตัน5เทิร์นครับค่อนข้างจะแจ่มนะล้างบัฟเยอะแถม5เทิร์นด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนลูกแก้วครับเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดนั้นเป็นลูกแก้วสีเดียวกับโรบินจังมีอยู่ครับอย่างเช่นมีลูกแก้วสีแดงก็เปลี่ยนทั้งหมดนั้นเป็นสีแดงเนาะสกิลไม่ตายถือว่าค่อนข้างจะดีนะล้างบัฟได้เยอะเทิร์นมากๆครับแล้วก็ลีเบก้าครับตัวละครตัวนี้นั้นผมยังอัพไม่เต็มเนาะก็ได้มาพร้อมๆกับโรบินจังนะครับก็เป็นตัวละครที่ได้มาปุ๊บโอ้โหใช้งานได้บ่อยโคตรครับสกิลไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะบาเรียได้1เทิร์นล้างบัฟปิดกั้นสกิลไม่ตายได้7เทิร์นแล้วก็บัฟโจมตีสีแรงขึ้น 1.75 เท่าให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีถึง3เทิร์นนะครับสกิลไม่ตายต้องเรียกว่าค่อนข้างจะดีโคตรๆบัฟเกราะบาเรียล้าง1เทิร์นปิดไม่ตายถึง7เทิร์นด้วยกัน7เทิร์นเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีการบัฟโจมตีสีด้วยโอ้โหถึง3เทิร์นแถมบัฟให้ทุกตัวด้วยโอ้โหสกิลไม่ตายนั้นโดยรวมถือว่าดีโคตรครับลีเบก้าครับได้ใช้งานบ่อยจริงๆแล้วก็โฮเดมครับโฮเดมนั้นหน้าตากับสกิลไม่ตายนั้นคนละโคตรเลยครับคือหน้าตาของเขานั้นเป็นตัวละครที่ดูเป็นตัวประกอบมากๆแต่สกิลไม่ตายของในเกมวันพีซเทเชอร์คูลนั้นดีโคตรครับสกิลไม่ตายก็คือสามารถล้างบัฟเกราะบาเรียได้3เทิร์นเกราะลุ้ง3เทิร์นเกราะพลังผ่าครึ่ง3เทิร์นซึ่งมันแจ่มมากๆเลยนะล้างบัฟเกราะบาเรีย3เทิร์นเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับน้อยตัวมากๆ1ในพันครับจะมี1ตัวแบบมันนะและก็ตัวอื่นๆที่สามารถล้างได้3เทิร์นนั้นอาจจะเป็น6ดาวหรืออาจจะมีเงื่อนไขสักอย่างแต่โฮเดมคือล้างไปเลย3เทิร์นค่อนข้างจะแจ่มมากๆแล้วก็มีการบัฟล็อกเชนด้วย 2.5 เท่า1เทิร์นครับสกิลไม่ตายดีมากๆและได้ใช้งานบ่อยมากๆครับแล้วก็นามิจังครับนามิจังนั้นสกิลไม่ตายก็คือสามารถมันมี3ขั้นเนาะแต่ผมขอบอกขั้นสุดท้ายนะครับก็คือสามารถล้างบัฟช็อตบัฟปิดกั้นไม่ตาย5เทิร์นแล้วก็จะมีการเพิ่มเทิร์นของคู่ต่อสู้ได้2เทิร์นทุกตัวนะครับอาจจะดูว่ามันธรรมดาหรือเปล่าแค่ล้างบัฟช็อตล้างบัฟปิดไม่ตายแค่5เทิร์นเนี่ยตัวอื่นๆก็มีใช่ครับมีแต่จุดเด่นๆของนายมิจังก็คือสกิลติดตัวครับที่สามารถล้างบัฟช็อตให้กับทุกตัว1เทิร์นแล้วก็จะมีการล้างบัฟปิดกั้นสกิลไม่ตายของตัวเอง99เทิร์นครับคือนายมิจังนั้นจะไม่โดนปิดกั้นสกิลไม่ตายแน่นอน 100% ครับสกิลติดตัวค่อนข้างจะดีมากๆรวมกับสกิลของไม่ตายถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนในทีมดีมากๆนะครับนามิจังครับผมใช้งานบ่อยโคตรเลยตัวละคร5ดาวของกาชาที่ผมใช้งานบ่อยๆก็มีประมาณนี้เนาะ
ก็นอกนั้นถามว่าผมใช้งานไม่บ่อยเหรอก็ถือว่าใช้งานได้กลางๆอาจจะบางด่านอาจจะบางอีเวนต์เนาะแต่ที่ผมแนะนำไปนั้นคือผมใช้งานได้บ่อยจริงๆนะบ่อยแบบโคตรๆเลยผมจึงแนะนำให้รับฟังนะครับแต่ก็ขอเน้นย้ำครับว่าทุกตัวละครนั้นดีและมีประโยชน์ของมันเองทุกตัวนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบมาใช้งานมากหรือหยิบมาใช้งานน้อยนะแต่ทุกตัวละครนั้นถือว่าดีและมีประโยชน์ทุกตัวนะครับและในคลิปนี้นั้นผมแนะนำแค่ตัวละครของกาชาเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงตัวฟรีบอกเลยครับว่าตัวฟรีใช้งานบ่อยเยอะกว่านี้โคตรๆครับ คือเกมเนี้ยตัวละครฟรีเนี่ยเอาจริงๆนะได้ใช้งานบ่อยมากกว่าตัวละครกาชาอีกมั้งและได้ใช้งานค่อนข้างจะเยอะหลากหลายตัวมากกว่าตัวละครกาชาอีกด้วยซ้ำนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวละครกาชา5ดาวครับที่ผมใช้งานได้บ่อยจริงๆนะอันนี้คือวัดจากที่ผมใช้งานจริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่เลยครับใต้คลิปนะสวัสดีครับ